รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา D-TAC Super 4G ต้องดีขึ้นทุกวันเราสัญญาใหม่แปรงสีฟัน Systema Spiral Charcoal ลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพลักสะอาดลึกไปไหนครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในที่นี่เจ้าที่บอกว่าจะไม่มีของสดนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเสบียงกับเจ้าที่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับผมตอนนี้เรามาถึงหน่วยพิทักษ์ระเริงร้อยรูครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจพื้นที่ก่อนว่าคือผมกับพี่เตนเนี่ยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่ว่าลักษณะเป็นยังไงบ้างส่วนอีกทีมนึงเนี่ยกำลังไปเตรียมเสบียงอ่ะเต้ยไปซื้อกับจ่ายเสบียงที่จะทานระหว่าง4วันเนี่ยครับช่วงนี้พี่ก็บอกถ้าเกิดปะกันก็จะเป็นช่วงที่อาจจะแบบวนมาเล่นน้ำออกมาชายป่าโชคอาจจะเป็นของเราครับเมนูที่คิดได้มีต้มข่าผัดเปรี้ยวหวานกะเพราผัดเผ็ดเมื่อกี้เห็นเครื่องแล้วไปเดี๋ยวไปซื้อกันนี่แม่แถมมาหน่อยนะอันนี้จะเอาไปแกงใส่กับต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ข่าไม่ได้เลยหากินยากไฟแดงจำหน่อยได้ไหมเอาหมูสับ2โลอันนี้2โลอย่างนี้ก็ได้เอาเหลือไว้ให้เจ้าหน้าที่เหลือเราตั้งหลายวันข้างหลังผมนี่นะครับก็คืออ่างเก็บน้ำลำนางรองนะอยู่ไม่ห่างจากหน่วยระเริงร้อยรูบริเวณเนี้ยตอนที่ผมเคยมาถ่ายภาพตอนที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นนะเป็นมรดกโลกนะได้มาถ่ายภาพที่ดงใหญ่นี้ตอนนั้นประมาณปี48ครับตรงนี้ยังไม่มีแล้วก็พออ่างเก็บน้ำแห่งนี้เสร็จแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีช้างลงมาเล่นน้ำแถวนี้บ่อยๆนะครับเราก็ลองมาดูว่าเกิดเขาลงมาให้เราได้เห็นนี่ก็ถือว่าโชคดีนะฮะระหว่างทางก็มีรอยตีนกระทิงนะย่ำเดินตามถนนเส้นนี้เลยมีขี้ช้างด้วยครับร่องรอยเนี่ยมันเก่าแล้วน่าจะสักหลายอาทิตย์อยู่
แห้งหมดละเผื่อไปมีองค์อยู่แล้วจะได้โซโล่เลยเลยเข้ามาจากสันอ่างเก็บน้ำครับเข้ามาประมาณสักเนี่ย5นาที7นาทีนิดเดียวก็จะมีหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำอยู่อันนี้ก็คือขุดดินไปทำตัวสันนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยพอมันคืนเป็นสภาพธรรมชาติก็มีสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเดี๋ยวเราจะทำงานตรงตัวสันอ่างเก็บน้ำนะตรงนั้นแลนด์สเคปพื้นที่เนี่ยมันจะสวยแล้วก็ปลอดภัยอ่ะถ้าเราหลบขึ้นหอได้ถ้าเกิดสมมุติว่าช้างมาใกล้ๆใช่จริงด้วยนอกจากนกเหยี่ยวออสเปรย์นะที่เกาะบนยอดไม้สูงๆแล้วเนี่ยมีนกไอ้ง่วด้วยนะเกาะอยู่บนตอไม้กลางน้ำก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งเจอนกน้ำแล้วก็พวกเหยี่ยวกินปลาผัดไข่น้ำพริกเล็กผัดไข่น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูกินกันไม่หิวเลยนะเนี่ยลดนี่ลงเลยพอกระรอกบินครับพญากระรอกบินพอเห็นตัวแหละแต่ยังได้ไม่ชัดเห็นสองตาเลยโอ้โหกำลังแทะกินเลยครับผมนี่กำลังแทะใบไม้เลยเมื่อกี้นี้ทีแรกผมกะว่าจะไปหานกเขาปรากฏไม่เจออีเห็นธรรมดาอีเห็นข้างลายแล้วมันอยู่บนต้นไทรใหญ่มันก็แอคชั่นมันก็มองก่อนแล้วก็วิ่งได้จังหวะที่แบบเป็นแอคชั่นมันจะหยุดดูแป๊บนึงแล้วก็วิ่งทีนี้พอส่องมาทางนี้เห็นกลุ่มนี้เขาถ่ายกันก็เลยตามมาเป็นพญากระรอกบินสูงมากครับประมาณ50เมตรเห็นมันกินใบไม้อยู่ก็จัดว่าไม่เลวครับแค่จากโรงครัวเดินกลับมาบ้านนิดเดียวเองก็ได้ละ2ชนิดถ้าเดินดีๆนะครับก็อาจจะได้เขาแพะแล้วก็เขาแมวแล้วได้ยินเสียงกูวุกเนี่ยไอ้เขาเหยี่ยวอีกแต่ว่าเสียงมันไกลแต่วันนี้เดี๋ยวเหนื่อยละเดี๋ยวอาบน้ำนอนแล้วครับพวกนั้นเขายังตื่นเต้นกับพญากระรอกบินอยู่เดี๋ยวให้เขาถ่ายไปผมแอบไปนอนละ ไม่ไหวเหนื่อยสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไทยประกันชีวิตยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราก็จะไปซ้ำเส้นทางเมื่อวานเย็นนี่แหละก็แถวๆอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นจุดที่มีโอกาสเจอพวกสัตว์พวกนี้อาจจะเป็นตัวที่ออกหากินตั้งแต่กลางคืนนั่นแหละแล้วก็เพลินยาวถึงเช้าเลยนะฮะยังพอมีแสงถ้าเราเจอนี่ก็มีโอกาสจะถ่ายรูปได้
ี้ก็มีรอยด่านครับชัดอยู่มองไปนี้เห็นขี้อยู่ขี้ใหม่ก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 วันขี้ยังใหม่อยู่มากแล้วก็กินที่กินขว้างนะครับที่นี่ อาหารสมบูรณ์ดึงแล้วก็โอ้โหนี่ที่ตัวไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยดูสินี่100นี่เล็บมีรอยกระทิงด้วยครับอันนี้เหมือนออกมาเงี้ยฟึบเฉียงแล้วก็ลงไปข้างหน้าเลยเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมานอนตรงนี้คืนนี้เดี๋ยวแบ่งชุดกันมีหอนี้กับหอตรงอ่างเก็บน้ำลานมาหมดเลยเฮ้ยนกยูงไอแต่อันนี้เป็นคืนธรรมชาติเมื่อกี้เห็นบินไหมเห็นตอนปีกมันบินเมื่อกี้นี่นะครับกล้องเห็นนกยูงด้วยเห็นนกยูงบินไปแล้วพอผมเดินมาตรงนี้นะฮะก็เห็นรอยตีนแล้วก็ได้ยินเสียงนกยูงด้วยนะฮะนกยูงเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ทางกรมอุทยานนะฮะนำมาปล่อยในพื้นที่นี้นอกจากนกยูงก็จะมีไก่ป่าไก่ฟ้าพญาลอนะฮะมีเนื้อทรายแล้วก็กวางป่าด้วยนอกจากของโครงการของกรมอุทยานแล้วตอนนี้ก็มีอีกโครงการหนึ่งขององค์กรสวนสัตว์นะฮะที่จะนำพวกสัตว์เหล่านี้มากลับคืนสู่ธรรมชาติก็มีการปล่อยเนื้อทรายที่ห้วยขาแข้งนะฮะแล้วก็มีปล่อยนกกระเรียนที่ห้วยจระเข้มากที่บุรีรัมย์นี้ด้วยครับเรามาที่อ่างเก็บน้ำครับที่หาก็คือไอ้ออสเปรย์ยังเกาะอยู่กิ่งเดิมเลยแต่ว่ากิ่งที่เพิ่มขึ้นคือกิ่งหน้านี้มีกิจกรรมนกมันแอ่นเต็มเลยสวยมากเดี๋ยวลงไปถ่ายนกนางแอ่นบ้านครับเยอะเลยมันจะมาเกาะอยู่บนตอไม้กลางน้ำเนี่ยนะแล้วก็บางทีก็จะบินออกไปแล้วก็โฉบจับแมลงกลางอากาศซึ่งช่วงเช้าๆเนี่ยแมลงน่าจะเยอะนะแต่วันนี้เห็นบินกันว่อนเลยสวยแล้วอะแตกวงพี่จำรัดเรียกไปดูอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเด็ดๆเห็นหางแค่ด้านนี้เป็นหางเมื่อกี้สวัสดิ์หางมันเป็นช่องระหว่างดงไม้พอดีย้อนแสงนิดนึงนะแต่ว่าชัดเจนนะฮะโอ้สวยมากเลยอ่ะออสเปรย์ฮะช้างเหรอไปเอางานช้างก่อนช้างหรือกระทิงไม่รู้ที่จะเจอช้างตัวนี้นะคิดว่าเป็นตัวเดียวกับที่เรา เห็นล่องลอยเมื่อกี้นี่นะฮะเพราะว่าดูจากจุดที่เจอตรงนี้นะฮะไม่ได้ห่างจากไอ้จุดแรกที่เราเจ อรอยตีนแล้วก็รอยหากินแล้วก็ดูจากขนาดก็ใกล้เคียงฮะรอยที่เราเห็นกับขนาดตัวที่เราเห็นตอนนี้นะฮะใกล้เคียงกัน
ดึงไผ่มากินอย่างนี้สบายมากครับก็พฤติกรรมโบกหูแล้วก็หากินนะไม่สนใจเราแน่นอนที่เราถ่ายแอนบ้านนะครับกำลังสวยเลยอยากได้แอคชั่นที่แอนมันกำลังลอยเกาะเนี่ยพี่จำหลัดเขากวักมือเรียกเป็นช้างโทนสวยด้วยมีงาแล้วก็กำลังสบายอารมณ์กินไผ่ก็เห็นจังหวะดึงแล้วก็แป๊บหนึ่งก็เดินตอนจังหวะเดินนี่สวยมากแล้วก็คือผ่านกลุ่มป่าที่เป็นต้นไม้เล็กๆแล้วก็ผ่านแบบหนังแขกเลยแฟบเห็นงาสวยตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงช้างเขาใหญ่เนี่ยเราเจอเนี่ยหากินเนี่ยบางทีเราเข้าไปใกล้ได้แต่ว่าช้างที่ดงใหญ่เนี่ยพฤติกรรมในหลายๆตัวเนี่ยเขาโดนกวนจากคนเพราะว่าออกไปหากินพืชไร่แล้วก็อาจจะโดนประทัดบ้างโดนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างมีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยถึงตัวเราแป๊บเดียวแล้วก็ที่นี่ขึ้นชื่อมากเพราะฉะนั้นต้องคอยดูเจ้าหน้าที่ดูพื้นที่ที่เราอยู่ว่าปลอดภัยไหมแต่ถ้าเกิดเราอยู่บนห้างเนี่ยโอ้สบายเลยจริงๆจากตรงนี้นะครับกับห้างเนี่ยก็ห่างประมาณสัก300 เมตรเนี่ยแผนกล้องไปก็เห็นตอนนี้เรามาสำรวจตอนเช้าแสงมันดีมองเห็นเคลียร์แล้วก็สามารถลงมาเดินดูได้แต่ถ้าเดินแบบเลื่อยเปื่อยชิวๆจะเข้าไปถ่ายรูปในทุ่งหญ้าเนี่ยเดินไปหันมาอาจจะเจอช้างอย่างเงี้ยอันตรายในพื้นที่นี้ห้ามเลยครับไปต้องมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องเราเองก็ต้องมีทักษะที่มากพอที่จะเห็นเขาไม่งั้นอันตรายสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาD-TAC Super 4G ต้องดีขึ้นทุกวันเราสัญญาใหม่แปรงสีฟัน Systema Spiral Charcoal ลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพรักสะอาดลึกเป็นไงมั่งก็มีเจอนกหัวขวานแล้วก็นกแขกเต้า oh. มาดูโพรงข้างบนมาห้อยหัวอยู่อ๋อได้โพรงด้วยสวยสิมันน่าจะมาหาโพรงทำรังเพราะว่าสำรวจทุกรูเลยอ๋อจังหวะที่ฟ้าดีด้วยเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นแต่ว่าโพรงเนี่ยมันสูงมากเลยก็เห็นมันค่อยๆเดินมาแล้วก็สำรวจโพรงเหมือนเขาจะดูว่าโพรงไหนเนี่ยใช้ทำรังได้ปรากฏว่ามันเป็นตัวเมียเพราะว่าตัวเมียเนี่ยปากเขาจะสีดำครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเนี่ยน่ารักมากไปอยู่หน้าโพรงแล้วก็ห้อยหัวลงมามองไปมองมามันดูตลกดีแล้วสักพักหนึ่งก็กลับขึ้นไปดูในโพรงใหม่เหมือนจะดึงอะไรออกมานิดนึงแต่ก่อนใช่ไหมครับถ่ายภาพแบบนกกิ้งโครงคอดำมาได้ปั้งเนี่ยอุ้ยนกเนี่ยเต็มเฟรมเลยคมกริบเรารู้สึกว่าเนี่ยภาพเนี้ยสวยสุดๆแล้วโพสในพิกโปปุ๊บเสร็จปรากฏว่าตื่นเช้ามาดูเฮ้ยทำไมคนเขาไม่ให้ดาวเราเลยวะอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้เราคิดว่าเนี่ยแม่งโคตรสวยแล้วตอนหลังๆเนี่ยผมเริ่มศึกษางานของคนอื่นมากขึ้นภาพที่สวยเนี่ยที่มันน่าสนใจเนี่ยมันไม่เห็นต้องตัวใหญ่ต้องคมหรืออะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยประสบการณ์ของเราเนี่ยมันยังน้อยมากเรายังต้องมีอะไรที่มันศึกษาทำให้ตัวเราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันอีกเยอะมากๆเลยแต่เราก็มีเป้าหมายชีวิตอยู่ใช่ที่คิดไว้ตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ที่เราเริ่มถ่ายใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแนวนี้แหละมันใช่อนาคตเนี่ยก็อยากเป็นช่างภาพสารคดีตั้งเอาไว้ว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องไขว่คว้ามันมาให้ได้เกือบถึงก็ดีกว่าตั้งไว้แค่นี้สุดท้ายมันก็ไปได้แค่นี้ทุกครั้งที่มาเนี่ยผมจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเลยในธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้เรื่อยๆอนาคตนะครับเราจะมีช่างภาพสัตว์ป่าอีกคนหนึ่งนะครับดาวรุ่ง
เดี๋ยว3คนนี้ครับจะอยู่ที่สระน้ำดำผมนี่ล้างตัวไปแล้วล้างตัวเปลี่ยนชุดใส่รองเท้าแตะแล้วอยู่ข้างบนเลยลงมาที่อีกทีหนึ่งเช้าแล้วอีกชุดหนึ่งจะเข้าไปข้างในตรงบริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีอีกชุดหนึ่งกลับมาถ่ายพญากระรอกบินที่บ้านครับเราแยกเป็น3ชุดเพื่อเพิ่มโอกาสเนาะเราจะนอนตรงนี้เดี๋ยวลงเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งเขาจะเข้าไปข้างในส่งอากล้องมาเรามาถึงขอบเจอช้างเลยเดี๋ยวไปดูถ้าเป็นตัวเมื่อเช้าเนี่ยมันจะค่อนข้างระแวงคนถึงแม้จะมีพงหญ้าบังแต่พอมันรู้ว่ามีคนมันก็จะเข้าไปชายป่านั้นมันยังโบกหูแล้วก็แกว่งหางหากินไปเรื่อยๆแสดงว่าเขาไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรบริเวณหลังเนี่ยมีรอยเหมือนกับไปเล่นดินเล่นฝุ่นมาเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางนะครับตอนนี้เราดูหางมาตลอดเลยเพราะว่าช้างตัวเนี้ยจะหันหลังให้เราไม่ค่อยหันหน้าหรือหันข้างมากว่าได้ของแถมนะเป็นพังพรนะเดินขึ้นมาจากพงหญ้าข้างทางอยู่ตามแนวถนนที่เรากำลังจะเดินเลยก็ถือว่าโชคดีมากเวลาสังเกตนะฮะผมจะเห็นข้างๆขมับของช้างเนี่ยมันเหมือนมีน้ำอะไรออกมาคล้ายๆตกมันนะมีทั้งสองข้างเลยช้างตกมันนี่ก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันแต่เราอยู่ในระยะที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ไปกดดันช้างเฝ้าถ่ายภาพเขามาเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะเขายังหากินตามปกติไม่รู้สึกหวาดระแวงก็ตอนนี้แสงหมดแล้วเดี๋ยวไปเฝ้าคลอปินกันเดี๋ยวมาดูคืนนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันได้ครับผมเจอกันเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเป็นคนเลวนะทิ้งเขาไว้นี่ส่วนผมไปนั่งจิบกาแฟรอที่ค่ายช้างก็เจอแล้วอะไรก็เจอแล้วเราทีมสบายเดี๋ยวระหว่างกลับไปที่พักนี่มันลุ้นกันว่าข้างทางเราจะเจออะไรบ้างอาจจะเจอช้างอีกสักโขงก็ได้นะตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้นบนสุดชั้น3ของหอดูสัตว์แต่ว่าเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยกลางคืนเราอาจจะถ่ายภาพได้ยากก็รอลุ้นพรุ่งนี้เช้าช่วงนี้ก็ผูกเปนอนก่อน
ฝนเริ่มตกอ่ะลุ้นให้บินผ่านสายฝนเลยทีนี้นี่ไงระหว่างต้นปั๊บกระโดดไปจิ๋งนี้บินต่อเมื่อกี้ครับกล้องยังเปียกอยู่เลยลุยฝนมานี่สุดยอดสุดยอดปิดไฟนอนส่วนคนที่อยู่ที่หอครับอดไม่แน่นะครับจะได้กระทิงกับดาวกับฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอลุ้นกันพรุ่งนี้เขาได้อะไรกันตอนนี้ผมสบายใจแล้วเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนไม่ไหวแล้วเหนื่อยสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไทยประกันชีวิตยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตตอนเช้านี่มันจะกลับกันกับเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นแสงจะน้อยลงน้อยลงแล้วเราต้องดันไอโซสูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้ตอนเช้าเนี่ยตอนแรกค่อนข้างจะมืดนะไอโซก็จะสูงหน่อยตอนนี้แสงเริ่มออกมามากขึ้นก็ต้องทันไอโซกลับลงมากลับลงมาเที่ยงคืนกว่าเหมือนได้ยินช้างเบาๆทีถึงผมก็ไม่แน่ใจพอตีหนึ่งมันมีเสียงเครื่องบินมาก่อนแล้วตอนปลายเป็นเสียงช้างก็เลยไม่แน่ใจตีหนึ่งยี่สิบตอนนี้เป็นช้างเพียวๆเลยแล้วผมก็ตื่นแต่ฟังแล้วน่าจะเป็นช้างเนี่ยช้างฝูงมีฮามันร้อง3ทีเสร็จผมก็หันไปแบงแบงช้างร้องได้ยินป่ะเป็นเสียงตอบกลับมา แล้วก็เงียบไปหมดเลยแล้วก็เลยนอนแล้วก็ฟังก็เช้ามาก็ลุ้นก็ประจำการนะแบงก็ขึ้นไปบนผมก็รอว่ากะว่าเผื่อออกมาก็ไม่ออกไม่ได้อะไรเลยเมื่อวานครับนั่งตอนเย็นๆก็พยายามมองว่ามีอะไรมาบ้างก็เห็นแต่กระรอกหลากสีขาวมาวิ่งเล่นดุ๊กๆแวบหนึ่งก็มาหาอะไรกินตรงนี้ไม่รู้หลังจากนั้นก็นั่งเงียบจนถึง6โมงเย็นเลยครับทีนี้ประมาณทุ่มนิดๆก็เริ่มง่วงนอนแล้วแต่ก็มีเห็นพี่ก้องส่องไฟเป็นระยะก็ละเมอลุกขึ้นมาถามเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็8โมงแล้วยังไม่มีอะไรเดี๋ยวหิวมากแต่กลับไปกินข้าวที่พักดีกว่าเมื่อคืนนะครับฝนตกพี่ก้องเขาก็มีเสื้อกันฝนเขาก็คุมกล้องเอาไว้แต่ของผมเนี่ยไม่ได้เตรียมมาแล้วพอดีโชคดีที่พี่ก้องเขามีกระเป๋ากันน้ำพอดีผมก็เลยเอาของทั้งหมดเนี่ยใส่ไปในกระเป๋ากันน้ำไม่งั้นกล้องแฉะแน่นี่ครับนวัตกรรมใหม่เปขาดที่หลัดทำให้เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมปิดไฟแล้วก็คิดว่านั่งตรงเปรแล้วก็เลยนั่งไว้ปรากฏไปนั่งเอาตรงมุ้งขาดร่วงลงมาเลยครับกำช้างหลายตัวอยู่9ตัวถึง10ป่ะ9นะครับดูด้วยนี่โอ้โหตัวใหญ่โยโอ้โหเหลือนิดหน่อยอันนี้เลยเอา5ตัวรวมกันได้ดีนะว่าไม่ได้ใส่ 1.4 อยู่พี่เต๋บอกนกเงือกวิ่งไปฟ้าขาวมากเลยก็ได้จังหวะมันบินมาเป็นเข้าฟ้าสีฟ้านิดนึง
พอเข้าฟ้าสีขาวก็ชดเชยขึ้นปุ๊บให้มันโอเวอร์ให้ขาวให้เห็นเหลืองกับสีฟ้ามาก็ไม่ทันโอ้ยได้เสียงชัตเตอร์ผมด้วยได้ดินี่นี่อันนี้พอได้อยู่สีก็ปุ๊บนี่แหมตัดมาแชะเลยภาพนี้ได้สบายผมเห็นภาพภาพนึงแล้วมันติดตามากเป็นภาพนกนางแอ่นบินเลียดน้ำแล้วมีเงาสะท้อนตั้งแต่นั้นมาคือผมแบบอยากถ่ายภาพแบบเนี้ยเป็นแล้วจนมาเห็นนกนางแอ่นครับบินเลียดน้ำไปเลียดน้ำมาทุกวันเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ถ่ายนะจนผมเริ่มหัดถ่ายถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ได้กล้องตัวนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าก็ยังถ่ายไม่ได้ผมก็เลยโทษอุปกรณ์เต็มๆเลยว่าพอผมมีโอกาสได้อัพอุปกรณ์ไปจนแบบตัวสูงๆละคราวนี้ได้แน่ๆได้แน่ๆเรามีอุปกรณ์ดีแล้วก็ยังถ่ายไม่ได้ก็เลยเริ่มจริงจังเลยว่าเฮ้ยแบบไม่ถ่ายไม่ได้ผมลองถ่ายออโต้โฟกัสทุกอย่างเลยไม่ทันไม่ทันเพราะว่านกนางแอ่นเนี่ยเวลาบินมันบินเร็วมากแล้วบินเฉวียนบินแบบไร้ทิศทางเลยอยากเลี้ยวก็เลี้ยวอยากหักก็หักมันรู้ว่าเราโฟกัสอยู่มันบินหนีเราใช่ครับคือบินโอ้โหยากมากพอเจอนกบินอยู่ใกล้ๆเสร็จปั๊บเราก็ยังถ่ายไม่ได้อ่าฮะเพราะว่าเราไม่รู้พฤติกรรมมีวันหนึ่งผมวางกล้องลงแล้วผมนั่งมองนกเลยผมก็เจอเอ้านกทุกตัวมันจะมีตำแหน่งที่วนใกล้เคียงหมดเลยทุกตัวจะไปวนตรงนี้โอ้ถ้าเราอยากได้แอคชั่นตรงนี้ต้องมานั่งตรงนี้บางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นลมใช่ครับลมพัดมาน้ำไปออยู่ตรงนั้นมีแมลงใช่ครับแมลงบินมันจะต้องเหินมางั้นนกก็จะบินไปโฉบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพเด็ดๆนี่เริ่มมาหรือยังก็หลังจากนั้นโอ้โหผมได้ภาพที่แบบผมว่าผมคงถ่ายไม่ได้อีกแล้วภาพเป็นนกภาพแอนตาลครับบินเฉียงเลยมาถึงมันมากลับลำไงเรารู้ตำแหน่งกลับลำแล้วกลับลำมาแล้วมันเอียงครับครับบินเฉียงเลยแล้วหันหน้าตรงระนาบกับพื้นโอ้โหภาพนั้นนี่โฟกัสเข้าตรงหัวพอดีเป๊ะเลยครับแล้วเป็นภาพที่ผมคิดว่าถ้าให้ถ่ายคงถ่ายยากแล้วถ้าเพราะว่าหนึ่งอาศัยดวงด้วยแต่จริงๆก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่ผมจะมาถ่ายแอนเนี่ยผมก็ฝึกง่ายๆเลยสวนสาธารณะครับเราเห็นนกพิราบทุกวันนั่นคือนกครูสำหรับผมนะคือผมไปหัดถ่ายนกพิราบหัดแพนกล้องหัดโฟกัสหาอะไรเงี้ยเพราะว่าพิราบเป้าจะใหญ่กว่านกนางแอ่นแล้วก็ช้าด้วยช้ากว่าด้วยใช่ครับผมนี่ก็หัดโฟกัสแต่นั้นหัดแพนตามหัดจนมาถึงชนภาพที่ได้รางวัลครับก็ภาพนั้นเป็นภาพนกพญาปักกว้างหางยาวที่บินภาพนั้นก็ถามว่าโจทย์ยากไหมไม่ยากเท่านางแอ่นมันไม่ชาวบัตเฉวียนใช่ครับคือทิศทางค่อนข้างแน่นอนเลยแหละบินแค่นี้ทีนี้เราฝึกทักษะให้มันยากแล้วอ่ะพอไปเจอโจทย์ที่มันแบบเป้าใหญ่ๆช้าๆเนี่ยโอ้โหสบายละภาพถ่ายที่มันยากๆเนี่ยผมว่ามันจะง่ายขึ้นมากถ้าเราออกไปฝึกฝนบ่อยๆครับแสงมันไม่มีครับเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกระรอกบินดีกว่าเสียงช้างร้องก็ไม่มีเสียงเดินเสียงอะไรก็ไม่มีไปอันนี้ครับไม่ต้องไปดูที่เขาฝึกอันนี้ธรรมชาติการวาดภาพด้วยโคนแล้วก็ใช้งวงตวัดนี่ก็ขนาดมีหอนะครับก็ต้องอยู่ข้างบนเพราะว่ายังไม่เยี่ยมถึงหอเลยอันนี้รอยเก่านะครับเรายังไม่เจอได้ยินเสียงเขาเหี่ยว3ตัวอีกแล้วพอร้องเสร็จแล้วจะกระดกหางไงกระดกหางแล้วก็หันเพื่อเป่งเสียงอาณาเขตให้ตัวอื่นได้ยินแล้วก็หนีไปละเดี๋ยวต้องเดินใหม่หาใหม่เนี่ยเนี่ยโอ้นี่อีกเสียงหนึ่งนี่กูวกทางนู้นเสียงหนึ่งไอ้ทางนี้ร้องเฮี้ยวเนี่ยเนี่ยเฮี้ยวเนี่ยใช่สนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
D-Tech Super 4G ต้องดีขึ้นทุกวันเราสัญญาใหม่แปรงสีฟัน Systema Spiral Charcoal ลดการสะสมของแบคทีเรียขจัดพรักสะอาดลึกพอได้เขาเหยี่ยวร้องนะครับแล้วก็พยายามจะเอาเขาเหยี่ยวกับดวงจันทร์ได้มันนิดนึงแต่สั้นไปหน่อยก็คือพอเรคคอร์ดปุ๊บแป๊บนึงมันบินแล้วทีนี้ในหัวเรามีแต่ดวงจันทร์เป็นฉากหลังพอเจอกระรอกบินเราก็พยายามหามุมจนได้แล้วมุมมันเล็กมากพอดีอ่ะพอถ่ายเสร็จต้องสลับกันทีนี้มันจะมีอยู่ช็อตนึงที่ผมดันไอโซสุดเลยแล้วฟิลไปด้วยไฟฉายเห็นตาคือเรามองไม่ค่อยเห็นแต่ดูจากลักษณะมันน่าจะกรูมมิ่งหางกะว่าจังหวะที่หางมันตกลงมาแต่ถ้าเกิดหางตกเนี่ยมันจะมีจังหวะที่หางโค้งลงมาแล้วเป็นริมไลท์มันก็เลยได้เป็นอีกแบบนึงเมื่อกี้ครับสนุกมากผมกำลังเดินส่องไฟหานกเขาเหยี่ยวปรากฏว่าหันไปอีกทีนึงเห็นพี่ก้องกับเต้ยกำลังถ่ายพญากระรอกอยู่มุมนี้แบบเป็นดวงจันทร์เลยพอเต้ยถ่ายเสร็จผมก็มาถ่ายต่อแล้วเต้ยก็ช่วยส่องไฟให้ก็ได้กันครบทุกคนครับก็เดินกันจนเหนื่อยเลยตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันดีกว่าครับไปไหนกันละอ่ะเต้ยพี่ก้องมากินข้าวเมื่อกี้นี้เหนื่อยมากเนี่ยเหมือนถ่ายรูปไปอาบน้ำไปแล้วเราก็กลับมาสู่โต๊ะอาหารอันหอมหวนที่สำคัญนะครับทั้งภาพเบื้องหลังของเราที่ตามไปถ่ายภาพพี่เต้ครับลืมข้าว ผมก็เลยเอามากินให้ครับห่อยังดิบดีโอ้โหลาดสวยงามส่วนพี่เต้เขาบอกเขาไม่ฉันมื้อเย็นครับเขาก็รอดไปเขาไม่ได้เตรียมไปอยู่แล้วแต่ช่างภาพเบื้องหลังเสียใจด้วยนะครับที่คุณลืมข้าวไข่เจียวขั้นเทพเลยเนี่ยละลายในปากนะครับกำลังดีนะความกรอบนี่เป็นยังมั่งยังอยู่มันกำลังกรอบอยู่อันนี้เราเฝ้าช้างอยู่ครับทีนี้พี่ก็บอกว่าตรงสุดอ่างเก็บน้ำด้านขวาเนี่ยครับมันชอบข้ามโอกาสน้อยมากอ่ะแต่ถ้าเกิดข้ามนี่ถ้าช้าง5ตัวก็เป็นช้าง10ตัวมันสะท้อนน้ำสวยมากเดี๋ยวรอสักพักนึงเรากะว่าจะแกล้งช่างภาพเบื้องหลังด้วยกับสายๆให้เขาหิวข้าวเล่นเ มื่อคืนนะครับตอนหัวค่ำเราก็ได้ยินเสียงช้างร้องในดงไม้ใกล้ๆกับหอดุสัตว์นี่แหละฮะ
ได้ยินเสียงหลายตัวคิดว่าเป็นฝูงนะแต่พอสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีช้างตัวหนึ่งเดินออกมาใกล้หอลูกสัตว์นะฮะแล้วก็เดินไปตามถนนพอเข้ามาใกล้เราก็เห็นว่าเป็นไอ้ตัวงาขวาที่เราเจอก่อนหน้านี้นะส่วนช้างทั้งฝูงเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแล้วก็พอดึกๆ ก็เสียงก็หายไปก็จนเช้าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเงียบกิ๊บเงียบมากมากแต่สิ่งที่ไม่เงียบคือเสียงท้องของช่างภาพเบื้องหลังตอนนี้คงร้องดังหนักมากหิวข้าวมากท้องร้องทั้งคืนแข่งกับช้างร้องอะแยกไม่ออกเลยฟังเสียงเอ๊ะตอนแรกก็เป็นเสียงช้างร้องสักพักเอ๊ะเสียงไม่ใช่เสียงช้างละอร่อยมากเลยอ่ะผมเลยต้องคนชอบต้องคนกินให้หมดกลัวมันเหลือเสียของก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับภารกิจเส้นทางวงรอบเขาใหญ่จัดว่าเป็นทริปที่ยาวนานมากเลยนะพี่เต้ใช่ใช่ทริปนี้เรามาถึง2รอบนะครับก็รวมๆ10กว่าวันประทับใจอะไรบ้างพี่ทริปนี้จริงๆผมก็ประทับใจตัวใหญ่นี่แหละตัวใหญ่ก็คือกระทิงที่เขาแบ่งมาจริงๆผมไม่ได้มาเขาแบ่งมานานแล้วแต่ว่าพอเจอกระทิงเยอะๆเนี่ยมันรู้สึกชุ่มชื่นใจส่วนที่ดงใหญ่ก็คือเราก็คาดหวังว่าจะเจอตัวใหญ่เหมือนกันก็ช้างหลายตัวที่ผมไม่ทับใจก็คือเจ้างาขะงาขวาเจ้างาขวาเป็นช้างที่ผมเจอทุกวันนะฮะมาดงใหญ่เจอทุกวันเลยแล้วก็วันสุดท้ายเฮ้ยเจอกลางคืนเขามาเดินใกล้ๆแล้วแบงค์เป็นไงบ้างจะประทับใจอะไรครับทริปนี้ก็ประทับใจที่สแกลาดไก่ฟ้าพญารอมาแบบได้ช็อตพอเทรดครึ่งตัวใกล้ๆเลยแล้วก็ได้ถ่ายนางอายอินลงเหนือครับมาที่นี่ก็ประทับใจบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นกระรอกบินหลายสายพันธุ์เลยครับเต้ยก็ได้กระรอกบินพญากระรอกบินโอ้โหช็อตสวยนะกำลังบินแต่ยังขาดนะบินผ่านพระจันทร์ยังไม่ได้ก็มีตบยุงบินผ่านพระจันทร์รวมๆว่าบรรยากาศที่นี่จากได้ฟังคำล่ำลือของอะไรนะดงใหญ่มาก็น่ากลัวน่ากลัวนะช้างเชิงน่ากลัวอันตรายพอมาถึงจริงๆก็โหพอเจอช้างก็เฟรนลี่มากครับได้ทุกคนได้เหมือนกันหมดเลยได้ช้างได้หลายๆอย่างแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือเราได้ของเรื่องของรายงานเรากำลังนั่งโหดริปกาแฟอยู่พี่เต้บอกนกเงือกพอโผล่มาโหกามช้างบินผ่านหน่วยเลยครับผ่านละเลิงร้อยรูไป9ตัวมันก็เป็นได้ภาพในมีความหมายของในแง่ของรายงานว่าเออมีนกเงือกกำช้างเข้ามาใช้พื้นที่รวมๆแล้วก็ผมว่าเป็นทริปที่สนุกมากอีกทริปหนึ่งแล้วก็หวังว่าคนดูจะสนุกด้วยครับนี่ครับผมเมื่อวานช่างภาพเบื้องหลังเราให้เราคนเข้าไปเข้ากับนี่ทะเลนปังมีทำใช้ด้วยฟังเชิญหลังการไม่ถึงพ่อบ้านดีกว่า